กากรรมและคุณมณีวันเมืองแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอนกาแฟประเทศไทยเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเราเป็นศูนย์ธุรกิจกาแฟที่ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มีธุรกิจกาแฟในประเทศไทยเราผลิตกาแฟทั้งชนิดเม็ดและบดโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศตั้งแต่อาราบิก้าจากเทือกเขาสูงจนถึงโรบัสต้าจากทางใต้อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปหลากหลายชนิดเช่นชาผลไม้ชาเขียวและช็อกโกแลตนอกจากนี้เรายังนำเข้าจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องทำกาแฟจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีทีมงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟแบบรอบด้านรวมถึงเทคนิคการทำธุรกิจกาแฟให้ประสบความสำเร็จโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์บริการของบอนกาแฟมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงบอนกาแฟพัทยาเป็นอีกสาขาสำคัญที่ให้บริการลูกค้าในเขตพัทยาจังหวัดชลบุรีและระยองบริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานหากท่านสนใจผลิตภัณฑ์การทำธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มบอนกาแฟพัทยายินดีให้คำปรึกษาเสมอครับบอนกาแฟสาขาพัทยานาเกลือซอย29โทร038-421-048-9และ038-413-813บอนกาแฟพัทยาเราดูแลด้วยใจให้บริการอย่างมีคุณภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชำระฉับไวเมืองชนก้าวไกลมุ่งไปอาเซียนยื่นแบบชำระภาษีน้ำมันภาษียาสูบภาษีโรงแรมได้โดยตรงที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์038-398-029และศูนย์ประสานราชการ1พัทยาโทรศัพท์038-413-260ยื่นจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมันยาสูบได้โดยตรงที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์038-398-029หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chon.go.th เงินภาษีของท่านเพื่อพัฒนาเมืองชนให้เป็นสากลสู่เศรษฐกิจอาเซียนซีฮิวคอนโดมิติใหม่ของคอนโดใจกลางเมืองศรีราชาคอนโดมิเนียมหรูสไตล์โมเดิร์นทุกห้องออกแบบให้สามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยทิวเขาและท้องทะเลอันกว้างไกลเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันคุ้มค่ากับการซื้อขายเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือซื้อไว้เป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนให้เช่าตลอดการพักผ่อนได้อย่างแท้จริงด้วยทำเลทองที่ดีที่สุดในเมืองศรีราชาใกล้แหล่งอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจองวันนี้รับฟรี iPhone 6ทองคำหนัก1บาทเฟอร์นิเจอร์ครบชุดและส่วนลดอีก 40,000 บาทเพียงแสดงว่าท่านเป็นแฟนเพจของซีฮิวคอนโดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคมนี้ซีฮิวคอนโดศรีราชาโทร094414424 0882444481แฟนเพจซีฮิวคอนโดศรีราชาwww.cihuciracha.com www.cihucondo.com ร้อนหรือยังครับตอนนี้ผมร้อนมากเลยครับที่โอช้อปปิ้งคอนแทคเซ็นเตอร์ของเรานอกจากจะทำหน้าที่แนะนำสินค้าดีๆแล้วเรายังให้คำแนะนำการใช้งานอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและศึกษาใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคำถามของคุณของใช้ดีมากเลยครับคุณพี่ทรงม้าใช่ไหมครับที่คุณพี่จะเต้นออกงานในวันนี้โทรมาเลยครับ02-817-9999และจำที่นะ
กินเนี่ยทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สอ.จ.ร.สนับสนุนโดยสสส.อยู่วงการมา10กว่าปีเคยมีคนชวนสูบบุหรี่ไหมเคยค่ะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำมาโดยตลอดก็คือไม่ค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆแค่ปฏิเสธบุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มเลยดีกว่ากลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองแค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกกำลังกายก็ลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD ได้วันนี้พ่อแม่เราไปค้างต่างจังหวัดทุกครั้งที่น้องๆจะมีอะไรกันจะมีเด็กหนึ่งคนใครบอกอ่ะ200ล้านคนที่พร้อมจะมาเกิดแล้ววิธีที่น้องๆจะรอดพ้นได้ก็คือเลือกดูนะครับวัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้วจากสสส.เซตบางแสนห้องพักสุดหรูในสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมท่านบางแสนทุกห้องพักไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็หันหน้าสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือว่าจะชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ผิวน้ำทะเลยามเช้าก็สวยงามไปทุกมุมมองทั้ง71ห้องพัก4รูปแบบที่ทันสมัย4สไตล์โมเดิร์นสุพีเรียร์รูมสุพีเรียร์ซีวิวดีลักซ์รูมและห้องสูทพร้อมกันนี้ทางโรงแรมเดอะเซทโฮเทลยังมีบริการห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาสามารถจุคนได้ตั้งแต่10ท่านถึง350ท่านพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและมีคุณภาพสูงสำหรับการจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนาพร้อมสับด้วยห้องอาหารซานาดูพร้อมให้บริการคุณด้วยอาหารนานาชาติเลิศรสในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมท่านบางแสนพิเศษทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 4:30 น.อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่นานาชาติในราคาเพียงท่านละ199บาทเท่านั้นโรงแรมเดอะเซทบางแสนโทรศัพท์038 381 666สนับสนุนโดยโรงแรมเดอะเซทหลังแท่นบางแสน038-381-666สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยงวันทันข่าวชนนะครับประจำเที่ยงของวันนี้วันศุกร์ที่9แล้วนะครับของเดือนมกราคม2558ครับติดตามข่าวสารกับรายการเที่ยงวันทันข่าวชนและผมอนาวินเขียนกิจนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวของเราในการร่วมส่ง SMS ครับ